สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับตรงนี้ก็เป็นรายการที่ได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชมอยู่นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาในรายการสดๆกับเราก็ได้ถามตอบกันเลยพี่หมอจัดให้นะคะคและตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะท่านผู้ชมของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับครับคุณสมชายครับครับถามเกี่ยวกับเรื่องไทยก็ก็ขับเชื่อครับถึงไปเจอครับครับครับต่อเลยครับครับไปเจอที่ครับไปเจอบัมเคลก็มีเป็นกองกระดาษไปใช้ได้ไหมครับกองกระดาษนะฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นตามปั๊มต่างๆเนี่ยคงจะเป็นของเขาเองนะครับหรือว่าจะเป็นของยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของแท้นะครับคุณสมชายครับตรงนี้ก็จะถ้าเป็นของแท้จะต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวค่ะนะตรงนี้น้องแจมถ้าเกิดว่าเป็นของพวกนั้นที่อยู่ในปั๊มต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ระดับหนึ่งครับนะครับใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปนานๆพวกกระดาษที่เขา อยู่ในกองเนี่ยมันก็จะเปื่อยจะหลุดออกมาครับถ้าใช้นานๆเกินอายุเขานะครับนะครับก็ใช้ได้ระดับหนึ่งครับคุณสมชายครับครับก็ถามว่าดีไหมคงดีสู้ของศูนย์ไม่ได้ค่ะกับตรงนี้นะครับก็ใช้ได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนเร็วหน่อยนะครับอย่างสมมุติว่าในสเปคเขาให้ 15,000 โลเราอาจจะเปลี่ยนอยู่ประมาณสัก 12,000 โล 13,000 โลเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับคุณสมชายครับนะมีอย่างเดียวแหละครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินครับคุณสมชายครับสัญญาณไม่ชัดนะก็พอจะทราบแล้วนะว่าน้ำมันไอ้กองน้ำมันเครื่องถ้าเป็นของแท้เลยจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของข้างนอกก็เปลี่ยนเร็วหน่อยนะครับนะโอเคครับคุณสมชายครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ง่ายนะเคสนี้นะค่ะนอกจากเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องจริงๆน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับบ้านเราสำหรับเมืองร้อนนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมีหน้าที่ในการที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มกั้นนะครับระหว่างเหล็กกับเหล็กเป็นตัวกั้นลดการสึกหรอของตัวโลหะที่เกิดการหมุนเวียนหรือเสียดสีกันนะครับบางคนหรือบางท่านที่ใช้รถอยู่ไปซื้อน้ำมันเครื่องตามพวกขายอยู่จุดต่างๆที่ข้างถนนนะผมพูดถึงว่าเป็นร้านที่ไม่ได้มาตรฐานและร้านที่ไม่ได้ใหญ่หรือว่ารับรองคุณภาพนะฮะพวกนี้เจอน้ำมันเครื่องปลอมนะน้ำมันเครื่องปลอมก็มีนะไข่ที่เอามาทอดปลอมยังมีเลยหูฉลามปลอมยังมีเลยน้ำมันเครื่องปลอมเนี่ยก็เป็นข่าวกันที่ลงหนังสือพิมพ์ลงโทรทัศน์ลงสื่อต่างๆก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีน้ำมันเครื่องปลอมนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับที่เวลาที่ท่านจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยท่านจะต้องเลือกนะไม่ใช่เซฟตังค์แล้วประหยัดจะไปซื้อน้ำมันเครื่องตามพวกที่ข้างถนนที่เป็นร้านที่ไม่ได้มาตรฐานพวกนี้บางทีเจอน้ำมันเครื่องปลอมนะครับส่งผลเสียนะเสียเงินเยอะกว่าเดิมอีกใช่ดูยากเหมือนกันในเรื่องของแพ็กเกจแบรนด์หรืออะไรพวกนี้โอ้โหเหมือนเป๊ะแพ็กกิ้งที่มีฟอยล์มีอะไรติดขึ้นมาโอ้โหเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ข้างในน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องที่หมดประสิทธิภาพหมดคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเป็นน้ำมันเครื่องเก่าที่ไปซื้อน้ำมันขี้โลมาแล้วก็เอามากรองอะไรบ้างไม่รู้ทั้งน้ำมันเครื่องดีเซลน้ำมันเครื่องแก๊สโซลีนน้ำมันเครื่องเบนซินน้ำมันเครื่องดีเซลเอาของเก่าเอามารวมๆๆกันแล้วก็เอาไปกรองเอาไปทำด้วยกรรมวิธีอะไรต่างๆแล้วก็มาแพ็คใส่ตรงนี้โอ้โหจริงๆแล้วเครื่องยนต์รับไม่ได้หรอกครับแค่ตัวที่เป็นน้ำมันเครื่องแท้ๆใส่เข้าไปบ้านเราอากาศร้อนๆยัง
รับแทบจะไม่ไหวเลยบางค่ายบางยี่ห้อนี่ต้องเป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานสูงเลยนี่ไปเจอน้ำมันเครื่องปลอมเข้าไปโอ้โหต้องบอกว่าโอกาสเปลี่ยนเครื่องมีเป็นภัยมืดในการศึกหลอมีในการที่ท่านจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทั้งตัวมีโอ้โหเลือกนิดนึงนะครับตรงนี้เรื่องของนี่เฉพาะน้ำมันเครื่องนะเอายังไม่รวมกองปลอมอีกกองปลอมด้วยนะคะเรียกว่าปลอมกันทุกอย่างเลยหูฉลามทำยากไหมถูกป่ะโอ้ไข่ทั้งลูกทำยากไหมก็ยังทำกันได้เลยนี่กองปลอมนะคะมีครับส่งผลเสียด้วยกลองที่ไม่มีปั๊มพาร์ทเบอร์หรือมียี่ห้อนั้นคือเขาเรียกว่ากลองปลอมอยู่แล้วอาจจะไปทำที่แบบว่า อยู่ข้างนอกจะเป็นของบางทีแล้วทำเองนะฮะสร้างเป็นในที่ลับๆในโรงงานอะไรต่างๆบางทีอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะก็มีครับแต่ว่าที่เขาทำออกมาที่ไม่ได้ปั๊มแบรนด์ของยี่ห้อนั้นได้มาตรฐานก็มีแต่ถามว่าได้มาตรฐานเหมือนกับที่เป็นเหมือนกับบริษัทที่เขาผลิตออกมาเลยอันนั้นไม่ใช่ครับอาจจะด้อยกว่านะครับแต่คุณภาพอาจจะดีกว่านะฮะอาจจะดีกว่าพวกที่เป็นของใช้คำว่าของปลอมเลยดีกว่านะฮะตรงนี้ก็อาจจะต้องไปซื้อพวกร้านค้าที่ร้านที่ใหญ่หน่อยร้านค้าที่ขายของบ่อยเช่นแถววรจักรแถวอะไรพวกนี้นะใช้ได้วันนี้ถ้าอยากของเทียบนะใช้ก็เป็นของเทียบดีกว่านะครับในเรื่องของกองน้ำมันเครื่องพวกนี้ถ้าพูดถึงกองน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเป็นกองที่ไม่ได้มาตรฐานเวลาขออนุญาตวางก่อนมือไม้มันจะได้ไปด้วยมันจะได้มีฟีลลิ่งนะครับถ้าเป็นกองที่ไม่ได้มาตรฐานกองน้ำมันเครื่องก็กระดาษเนี่ยฮะเวลาที่เขาใช้มันไม่ได้ใช้เป็นเคมีอย่ามันเป็นพวกไม่ใช่เคมีก็คือเป็นพวก อุปกรณ์ที่เขาใช้ทำเป็นกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่าทนความร้อนได้ต้องมีการไม่เปื่อยยุ่ยหรือแตกสลายออกมาก็อาจจะใช้มีส่วนผสมของโลหะออกมาบ้างตรงนี้แต่ถ้าเป็นกรองที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกรองเทียบกรองปลอมเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระดาษล้วนๆเลยล้วนเลยพอใช้มานานเข้าเนี่ยแรงดันน้ำมันเครื่องมันมีสูงเพราะว่าปั๊มเนี่ยที่อยู่ตรงอ่างน้ำมันเครื่องน้องแจนเขาจะต้องปั่นแรงดันเหมือนกับว่าถ้าปั๊มน้ำเอาเปรียบให้ฟังนะครับปั๊มน้ำเวลาที่เราไม่ต่อสายยางเราปล่อยให้มันเปิดตรงเนี่ยคือให้น้ำพุ่งตรงไปมันพุ่งไม่ต่ำกว่า 3-5 เมตรไอ้ปั๊มน้ำมันเครื่องนี่ก็เหมือนกันจริงอยู่ว่ามีความหนืดของน้ำมันเครื่องมันอาจจะลดลงมาเหลือประมาณสัก2เมตรถึง3เมตรเนี่ยแรงดันน้ำมันเครื่องจะพุ่งไปยืดขึ้นไปเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันคือปั๊มน้ำมันเครื่องปั่นขึ้นมาปื๊ดจะต้องผ่านกองเพื่อกองสิ่งสกปรกแล้วก็ถึงจะจ่ายเข้าไปใช้งานพอปั๊มน้ำมันเครื่องดันน้ำมันเครื่องเข้ามาผ่านกองน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าใช้ไปนานๆเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ใช่กองแท้นะมันก็จะบี้แบบเป็นเกียวบิดเหลือจากอันใหญ่เนี่ยอาจจะเหลือเท่านิ้วโป้งเหลือเล็กนิดเดียวพอแบบเป็นเกียวนั่นแหละน้ำมันเครื่องมันจะวิ่งได้ไงอ่ะมันก็ต้องไปอั้นอยู่ตรงนั้นแรงดันน้ำมันเครื่องก็ดันเข้าไปหล่อเลี้ยงในสิ่งต่างๆก็ไม่เพียงพอเนี่ยบางทีเครื่องร้อนจัดเครื่องพังแก้กันไม่หายเกิดวิ่งวิ่งแล้วความร้อนใช้ความเร็วสูงแล้วความร้อนขึ้นนี่ก็เกิดมาจากตัวกองน้ำมันเครื่องแสดงว่าปัญหาที่เขาบอกว่าเครื่องยนต์ร้อนความร้อนขึ้นก็อาจจะเกิดจากครับบางทีไปโทษหม้อน้ำวาล์วน้ำหรือว่าพัดลมอะไรพวกนี้เกิดจากตรงนี้ก็มีพี่หมอก็เคยเจอเนี่ยแล้วคือน้ำมันเครื่องเดือดค่ะบางรุ่นที่ไม่มีออยล์คูลเลอร์ออยล์หล่อเย็นน้ำมันเครื่องเอาไปตัวใช้ลมเป็นตัวพัดหรือบางรุ่นอาจจะผ่านน้ำในหม้อน้ำไม่มีตัวนี้โอ้โหยิ่งน้ำมันเครื่องเดือดเลยเนี่ยทำให้เกิดการเรียกว่าน้ำมันเครื่องไม่ไปหล่อเลี้ยงในจุดสูงสุดหรือพวกเผาเราลิ้นหรือตัวอุปกรณ์ที่มันจะเสียดสีกันเนี่ยทำให้เกิดการสึกหรอขึ้นเยอะทำให้เกิดการเรียกว่าถ้าวิ่งไกลๆขึ้นเขาลงเขาเนี่ยพังได้เครื่องยนต์เครื่องพังเลยนะคะปัญหาใหญ่เลยค่ะกองลูกหนึ่งของแท้เลยราคาผมเอาให้พันหนึ่งแพงสุดอ่ะโอ้โหแต่ใช้ได้แบบวิ่งเป็นหมื่นโลหมื่นโลนี่วิ่งเป็นปีนะบางคนไม่ค่อยได้ใช้รถอ่ะ
แต่พี่หมอหาตอนนี้ครับอัดแน่นไปซ่อมรถความรู้เต็มเปี่ยมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะใช่พี่หมอประจำไปซ่อมรถได้เลยวันนี้วันนี้มีรถอะไรเอ่ยนะคะซ่อมเบนซ์กันค่ะพี่หมอคะสบายยิ่งหมูเลยเบนซ์นะคะ4220 4220อาการเป็นไงเอ่ยวันนี้นะคะรู้สึกว่าอาการจะเกิดเสียงดังค่ะครับนะคะเสียงดังจากท่อเฟืองท้ายอ๋อเขาเรียกว่าเฟืองท้ายไม่มีท่อไม่มีท่อเรียกว่าเฟืองท้ายเฟืองท้ายก็จะมีเฉพาะรถขับหลังอันนี้มือใหม่อันนี้มือใหม่ก็ไม่เป็นไรเป็นตัวแทนท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่รู้เรื่องรถเลยน้องจานเนี่ยใช่ค่ะไม่รู้เลยคือคำว่าเฟืองท้ายเนี่ยแสดงว่าเป็นรถขับหลังเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังก็คือต้องมีเฟืองท้ายอันนี้เดี๋ยวเราไปซ่อมกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรถ้าเกิดว่ามันหนักหนาสากันในเรื่องของหอนเฟืองท้ายนี่จะเกิดอาการหอนเวลาวิ่งความเร็ว80-120จะมีอาการหอนตรงนี้ถ้าซ่อมไม่คุ้มเปลี่ยนเชียงกงดีกว่านะครับสำหรับรถขับหลังไปซ่อมรถกับพี่หมอเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยค่ะนะวันนี้มาลองรถกันโดยที่ว่ามีเสียงดังหอนยางเนี่ยคงตัดปัญหาไปลูกปืนเนี่ยคงตัดปัญหาไปตอนนี้เหลืออยู่อีกเคสเดียวก็คือเฟืองท้ายนะครับพอมาถึงประมาณ100 180 100 100นิดหน่อยจะหอน